จะเป็นยังไงถ้าเจอเจ้าหญิงดิสนีย์มาเอาชีวิตรอดในด่านเกมนรกอะล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอันวริษาเย้มาดูกันนะคะว่าเจ้าหญิงพระองค์ไหนเนี่ยจะเอาชนะได้เยอะที่สุดโดยเราจะมีกติกาอยู่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าหญิงไม่ติดอันดับท็อป3เราจะคัดเจ้าหญิงออกนั่นเองอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาสุ่มเจ้าหญิงก่อนเลยมาดูกันสิว่าเจ้าหญิงพระองค์แรกเนี่ยจะเป็นใครและแล้วเจ้าหญิงที่ออกก็คือเจ้าหญิงเบลนั่นเองค่ะเย้นี่ฉันต้องมาเล่นเป็นคนแรกเลยเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าด่านนี้เนี่ยจะต้องสะสมเหรียญนะมานี่เลยโอ้โหเรากระโดดเก็บตรงนี้เลยนะคะโอ้โหได้แบบว่าเยอะมากๆแล้วก็มานี่นี่โอ้โหตรงนี้เยอะมากตรงนี้เยอะมากปึ๊บนี่เราต้องพยายามเก็บนี่อันนี้เป็นแบบว่าสปีดนะคะเราต้องเก็บสปีดมาด้วยเราจะได้วิ่งเร็วแล้วก็เก็บเหรียญรัวๆแบบอย่างนี้โอ้โหตอนนี้นะคะเราก็เอ้ยอันดับเรานี่พอได้อยู่นะเนี่ยเราอยู่น่าจะประมาณอันดับ2ไม่ก็อันดับ3นะคะอย่างน้อยก็ติดอันดับโอ้ยหัวนี่ปักพื้นดินโอ้ยมาเราจะเน้นเก็บโอ้โหเก็บไม่ทันเราจะเน้นเก็บสีทองนะคะเพราะว่ามันได้เยอะมันได้เหรียญเยอะนะคะสำหรับสีทองความจริงเรากระโดดตรงนี้เรื่อยๆได้ไหมเอาเหรียญไม่เกิดแล้วโอเคเก็บสปีดนิดนึงนะคะแล้วก็ไล่เก็บเหรียญทองเหรียญเงินโอ้โหเก็บให้หมดอะตอนเนี้ยเก็บให้หมดแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยจะดูดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้อันดับ3มาค่ะด่านถัดไปนะห้ามโดนสีเขียวได้เลยตอนนี้เจ้าหญิงเบลเนี่ยมีแต้มอยู่1แต้มแล้วนะคะอุ๊ยด่านแค่นี้เองก็แค่ไม่ต้องโดนสีเขียวใครมันก็ทําได้มั้ยแต่ประเด็นเนี่ยคือเราต้องติดอันดับท็อป3นะคะดังนั้นเราต้องรีบแล้วค่ะเจ้าหญิงเบลต้องเร่งสปีดกว่านี้แล้วค่ะไปกระโดดไปหนีโอ้โหตรงนี้นี่สารเคมีข้างนั้นเลยนะเนี่ยถ้าฉันโดนไปเนี่ยต้องเจ็บมากแน่ๆโอเคตรงต่อไปโอ้โหตรงนี้โอ้โหเงินเต็มเลยถ้าเป็นปกติเนี่ยดิฉันจะวิ่งเข้าใส่เลยนะคะกองเงินแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยห้ามโดนสีเขียวโอ้โหแล้วตรงนั้นเขาเกือกกิ้งอะไรกันโอเคไปอุ้ยตอนนี้เราอยู่แบบว่าท็อป3แน่นอนค่ะ1ใน3เราอาจจะเป็นที่1ก็ได้ฉันจะแซงแกห้ามฉันจะแซงฉันจะไปยังไงดีตายแล้วโอเคไม่เป็นไรใจเย็นตอนนี้ไม่นะไม่อุ้ยเอ้าท็อป3ว่ะเฮ้ยก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยตอนนี้เจ้าหญิงเบลมี2แต้มแล้วนะคะอุ๊ยอันนี้ด่านอะไรอ่ะสควิดเกมอย่างนั้นเหรอฉันน่ะดูหนังเรื่องนี้บ่อยอะนะไม่ว่ายังไงฉันต้องนำโด่งอย่างแอ๊ะโอเคถ้าเป็นสีแดงต้องหยุดอุ๊ยเสียใจด้วยนะที่เธอเนี่ยต้องตายไปแต่ไม่ว่ายังไงคนอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปโอเคยังรอดอยู่แล้วตอนนี้เราดำโด่งเป็นที่1เลยนะคะไปต่อค่ะเจ้าหญิงเสียใจด้วยนะแม่สาวน้อยแต่อ่อนแอก็แพ้ไปอะนะหุยตายแล้วเจ้าหญิงเบลเธอหัวเราะแบบนั้นหรอรายกาจจริงๆโอเคเราจะหยุดตรงนี้นะคะแล้วก็สีเขียวไปต่อวู้ฮู้ที่1ก็ต้องเป็นของฉันอยู่แล้วไม่ล่ะเย้โอ้โหตอนนี้เจ้าหญิงเบลของเรามี3แต้มแล้วนะคะโหดมากโอ้โหและด่านนี้ที่ฉันเล่นไม่เป็นน่าตายแล้วเบลเธอซวยมากเลยที่มาเจอด่านนี้มันเล่นยังไงเดียโอ้ my god โอเคเราจะพยายามนะคะไปที่วงกลมนี่ไงแล้วมันจะได้แบบสปีดโบนัสแต่มันก็ไปไม่ไกลอยู่ดีเขาเล่นยังไงคะถามจริงเถอะเขาเล่นกันยังไงให้ไปไกลๆอ่ะดิฉันไม่เข้าใจโอ๊ยเบลจะพยายามนะคะพี่อันเบลจะไปให้ไกลที่สุดถ้าพี่อันบอกให้เบลกระโดดเบลก็จะกระโดดให้สูงที่สุดถ้าพี่อันบอกให้เบลวิ่งเบลก็จะวิ่งเดอะเฟสหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงแต่ดูทรงแล้วเราน่าจะไม่ไหวอ่ะเจ้าหญิงเบลแต่ว่าเธอมาไกลเท่าดีก็ดีเหลือเกินแล้วนะโอ้ขนาดนี้ไม่น่าจะชนะว่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายเลยว่ะอยู่หลังท้ายเลยว่ะไม่เอานะดูทรงแล้วไม่รอดอุ๊ยแต่ตอนนี้เราอาจจะชนะก็ได้นะคะถ้าท่านี้เบลไม่รอดเจ้าหญิงเบลจบที่3แต้มนะคะมาดูเจ้าหญิงองค์ต่อไปได้แก่ราพันเซลนั่นเองค่ะ
านด่านนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องหลอกคนฝั่งตรงข้ามนะคะว่าเราอ่ะคิดวางระเบิดไว้อันไหนนี่เราจะเดินแบบว่าใส่ที่ไข่นะคะแล้วก็เดินไปที่อื่นค่ะนี่ถ้าเป็นแบบว่าหลอกเขาไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะวางระเบิดไว้ที่ไข่เขาต้องมากดไข่อย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงล่ะวู้วิเราว่าแบบว่าโอ้ยอยู่ตรงกลางด้วยอ่ะโอเคค่ะด่านนี้เราต้องทำการเหยียบนะคะให้มันแบบว่าเป็นสีตามภาพข้างบนหรือว่าด้านข้างนะคะโอเคเราต้องเหยียบตรงนี้อ้าเอาอ๋อถ้าเราเหยียบซ้ำมันจะแบบว่ากลายเป็นสีดำนะคะโอเคเข้าใจละเดี๋ยวเราทำการลบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้แล้วก็ไปตรงกลางสี่มุมเมืองอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ไปมุมอย่างนี้ลบตรงนี้นะคะแล้วก็ไปมุมอีกฝั่งนึงมันช่างยากลำบากเรียบร้อยโอ้นี่วิ่งไปเลยฮะอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางมี2อันเป็นทะแยงไปกระโดดตึงโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะวิ่งเอ้ยไม่ธรรมดาเด้อมันก็น่าอยู่นะโอเควิ่งมาบนนี้แล้วก็วิ่งด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็กระโดดข้ามเข้าไปปังโอ้โหเหยียบโดนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเราหลบได้นะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยโอเคด้านนี้2แล้วก็ไปตรงนี้อีก2โอ้ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดเวลาจะหมดแล้วโอเคแต่ว่าเราเนี่ยยังได้ที่2อยู่นะคะโอ้โหด่านสควิดเกมแบบนี้ก็กล้วยแล้วไหมคะราพันเซลน่ะโหดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าราพันเซลน่ะสายตาดีมากเนี่ยพอเป็นสีแดงก็แค่หยุดอะแต่ว่าลาพันเซลต้องอยู่อันดับหนึ่งให้ได้ไม่ว่ายังไงอีไก่ฉันจะแซงแกไปที่ได้เป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะหยุดได้หยุดนะคุณผู้ชมนี่ฉันมัวแต่มองเขาไม่ได้มองสีโอ้โหจบแล้วลาพันเซลมัวแต่จะเอาชนะลาพันเซลของเราจบไปที่2แต้มนะคะและเจ้าหญิงองค์ต่อไปได้แก่เอลซ่านั่นเองค่ะวู้ตอนนี้เจ้าหญิงเบลยังนำอยู่นะคะดูเหมือนว่าด่านนี้เขาจะให้เราพยายามหยิบถุงเงินนะคะได้เลยเราจะหยิบมา Let it go เคทปัตตปัตเตดาโปโอเคเราจะอยู่ตรงนี้เราจะแอบได้ไหมเขาคงไม่มาตรงนี้หรอกมั้งเขาคงไม่รู้หรอกว่าเรามาใช่ไหมเพื่อนล่ะเพื่อนจะมาเปิดจุดทำไมล่ะเพื่อนเราอุตส่าห์แอบอยู่ไม่มีใครเห็นค่ะไม่มีใครอ้าวโอ้โหปล่อยมันไปอย่างที่เป็นเอาของฉันคืนมาได้ไหมเอาขึ้นมาไอ้นี่โอ้ยไอ้ไก่ศัตรูตัวฉกาจสาวเมื่อกี้นี้แกทำลาพันเซลไว้ฉันจับอื้อไม่นะไอ้ไก่เอาขึ้นมาว้าดิฉันจะวิ่งตรงนี้ค่ะไม่มีใครแย่งดิฉันได้แน่นอนฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้วู้วู้ไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใครใช่ไหมเอ้าโดนอะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอเคเราได้กับโอ้ my god ศูนย์แต้มเลยคะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยนะคะเอลซ่าศูนย์แต้มเลยแล้วเจ้าหญิงองค์ต่อไปได้แก่แอเรียลนั่นเองค่ะวู้ฮู้ค่ะด่านนี้นะคะความจริงเราควรจะช่วยกันนะคะค่อยๆแบบว่าโดนไปนะคะแต่ว่ายังไงแต่ว่าเราจะไม่ช่วยค่ะเราจะกระโดดตามไปที่แบบว่าโอเคไม่เป็นไรใจเย็นตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่นะคะที่เราจะได้ที่1เราจะทำการกระโดดตามเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่กระโดดเองค่ะเราจะพยายามโดดไปเรื่อยๆโดดตามนี่ถ้ามีใครแบบว่าเสี่ยงชีวิตไปเราก็จะเดินตามค่ะแล้วเราก็จะพยายามอยู่ข้างหน้าที่สุด ไม่ได้ขี้โกงนะคะแต่ว่าขี้โกงค่ะ ไม่ได้ขี้โกงนะคะแต่ว่าเห็นแก่ตัวค่ะ โอ้ยไปแกขยับเข้ามาสิเป็นยังไงล่ะดิฉันน่ะดิฉันจะอยู่หน้าสุดนี่ถ้าพวกแกไม่โดดดิฉันจะชนะนี่ดิฉันก็จะกระโดดมาอย่างงี้นี่อยู่มุมแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้ที่1แล้วคนอื่นพยายามเฮ้ยไอ้นี่มันแย่งโอ๊ยไม่อยากจะเดินแม่ผู้คนบนดินโอ้ยสุนแต้มเลยคนสุดท้ายนี่ก็คือหมุนเป็นพิธีเฉยนะคะโอเคเลยสโนไวท์จ้าเอ๊ะนี่มันคือด่านอะไรโอเคเราต้องเดินไปฟาดเขาทันทีเนี่ยมาดิว้าเอ้าเราฟาดเขาไม่ใช่เหรอทำไมเราล้มวะโอเคมานี่เดี๋ยวนี้ทำไมดิฉันรู้สึกว่ากล้องมันไกลจังเลยล่ะเนี่ยเอาฟาดไปอ๋อมันซูมได้โอเค
โอ้มันซูมได้โอเคไปสโนไวท์อย่าไปยอมไอ้พวกแม่มดใจร้ายไม่ฉันทุบหัวซะดีๆมานี่เดี๋ยวนี้โอ้ยสรุปดิฉันโดนทุบหรือว่าเขาจะโดนทุบคะเนี่ยโอ้ยด้านนี้มันยากอ่ะเอาดีๆแต่ว่าดิฉันก็แต้มสูสีอยู่นะคะเนี่ยดิฉันเริ่มไปลึกแล้วค่ะแต้มเริ่มไปลึกแล้วเราต้องตามไม่ทันฟาดไปอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอเมจะร้องไห้ตรงเข้าไปค่ะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนี่แน่อะกินที่นี่แน่มาดิก็มาดิโอ้โหนี่โอ้ยแล้วใครมันจะไปชนะแล้วเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าหญิงเบลนั่นเองค่ะวู้ฮู้ชนะไปด้วย3แต้มนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะอยากให้พี่อันมาเล่นแมปอะไรเนี่ยหรือว่าเกมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ